ชมมาเที่ยวถนนสายที่ไม่มีคนเดินเป็นคุณผู้ชมนี่คือหมู่บ้านเก่าแก่ต้องบอกว่ามณฑลนี้คุณผู้ชมครับราชวงศ์หมิงเนี่ยรักมากเลยเพราะเป็นหัวเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้คุณผู้ชมทุกวันนี้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากต้องบอกกับเนี้ยตรงนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะก่อนหน้านี้ไม่มีนะส่งชาวฮั่นมาคุณผู้ชมกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าทุนเป่าชาวฮั่นมาเพื่อมาตั้งรกรากเป็นกองทหารแหละเป็นหมู่บ้านมาเพื่อจะมาดูแลที่นี่ที่พี่เหล่านี้อยู่กันแล้วก็มีความแน่นแฟ้นในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมมากนะฮะเครื่องใช้บ้าขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วเหรอมาไปนี่ไปนี่ไปนี่คุณผู้ชมดูการแต่งกายคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ยังมีการแต่งกายแบบเดิมแบบฮั่นแบบฮั่นไม่มีการย้ายถิ่นอยู่แบบเดิมรัฐบาลนี่ก็มองเห็นวัฒนธรรมที่สามารถนำส่งนะฮะให้นักท่องเที่ยวดูได้คุณผู้ชมฮะก็เลยรุ่นใหม่ปรับปรุงบ้านทั้งหมดเลยนะฮะล็อกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราเป็นคนต่างถิ่นคนต่างชาติเนี่ยนะฮะขับรถเข้ามาข้างในเนี่ยมาเข้ามาไม่ได้นะต้องจอดไปข้างนอกนั่งรถเปลี่ยนเข้ามาเสียค่าบัตรเข้ามาด้วยนะคือไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในที่นี่และนี่คือวัฒนธรรมที่อยู่มา 3-400 ปีนะฮะกุ้ยโจนี่มี17ชาติพันธุ์นี่คือ1ชาติพันธุ์ที่มีความน่ารักมากไปเดินดูกันเพราะว่าบ้านช่องก็เป็นแบบไหนโดยเฉพาะกุ้ยหยางค่ะอ๋อนี่เป็นร้านกาแฟนี่คือร้านกาแฟบ้านลักษณะเป็นไม้ความพัฒนาเป็นตึกบ้างนะครับเป็นพื้นปูนเป็นพื้นปูนบ้านนะครับรวมๆเป็นศิลปะจีนแบบปนๆเขาหน่อยๆนะฮะหลายๆท่านบอกดูเห็นภาพแล้วนึกว่าแม่กำปองเราเดินอยู่แม่กำปองเขาบอกอย่างนี้เฮ้ยตัวเล็กอีตัดผมน่ารักเลยน่าเขาเป็นเล่นมากเลยนี่เท่พื้นนี้สวยนี่สวยสีสวยเลยนะเนี่ยดูไปเท่เลยเท่เลยแล้วก็แปะให้ขออนุญาตขออนุญาตโอ้โหอันนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่รออย่างนี้รออย่างนี้รอเป็นชนเผ่าเผ่าอะไรคุณผู้ชมซื้อเสื้อผ้าก่อนรูปเนี่ยหมู่บ้านนี้สวยทุกมุมคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูดิน่ารักไหมล่ะนี่จะแต่งกายแบบแบบเดิมแบบดั้งเดิมเลยนะครับนี่คุณป้ากำลังเนี่ยปักรองเท้าอยู่ในบ้านคุณผู้ชมดูดิเขาจะขายหลายอย่างเลยนะมีพัดโบราณโบราณคุณผู้ชมดูเหรียญโบราณโบราณแขวนมงคลนะฮะรู้แล้วทั้งหมดนี่คือครับบ้านพักอดีตพ่อค้ามหาเศรษฐีเขียนไว้ครับครับWe'll be right back.
น่ารักมากแม่ค้าน่ารักนะฮะป้าก็อยู่บ้านแถวเนี้ยคุณผู้ชมดูหนูความน่ารักเนี่ยชมเข้ามาในนี้มีความสวยงามมากนะครับหมู่บ้านเนี่ยคงทำเป็นแบบเดิมไว้ทุกประการนะครับ400กว่าปีที่แล้วยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่เรียนตอนต้นเขาส่งมากองทหารมาก่อนมาตั้งหมู่บ้านทหารนั่นแหละคุณผู้ชมครับมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนอยู่ที่นี่ครบที่นี่เป็นศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าไผ่สิงเนี้ยขอพรคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงมีน้องกบคาบเหรียญด้วยนะครับน้องกบหรือน้องคังคกน้องคังคกคาบเหรียญแล้วดูความสวยงามต้นไม้ขึ้นโหสวยมากเนี่ยปล่อยต้นไม้ไม้เลื้อยขึ้นมาสวยมากเลยถ่ายรูปสวยจริงๆแล้วด้านข้างของวัดทั้งสองข้างก็สวยมากด้านหน้าก็สวยครับจะบอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น่ามาเที่ยวมากผ่านมาที่นี่แวะมาเที่ยวฮะยอดเยี่ยมเลยมีความสุขมากอากาศก็ดีจะไปเดินเที่ยวต่อครับเรานำท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนิดนึงได้มั้ยเชิญครับท่านผู้ชมครับดูจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับเส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์